เริ่มต้นข่าวแรกของเรานี่ทำเอาคนโสดเนี่ยอิจฉากันทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะเมื่อไฮโซโพกไปเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวอ้ําพัชราภานะคะยกเค้กไปให้ถึงที่บ้านเลยค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ43ปีของสาวอ้ําพัชราภาค่ะซึ่งไฮโซโพกก็เลยเล่นใหญ่ไฟกระพริบรวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทยกเค้กเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะคะแต่ที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ยพากันยิ้มไม่หุบเลยเห็นจะเป็นลีลาการเต้นสายย่อรับเค้กแล้วก็เป่าเทียนของนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาค่ะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอมยิ้มไปตามๆกันเลยจ้า